คนที่อยากสำเร็จไปเลยค่ายเดอะวินเนอร์นะคะค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ค่ะเปลี่ยนแน่นอนอ่ะสุดท้ายขอตัวแทนพวกเราหนึ่งคนโอ้วันนี้โดนรีเควสหรือว่าไอ้เนี่ยสาวก็เป็นพี่เลี้ยงสีขาวที่ค่ายเลยนะถ้าไปคราวหน้าก็เจอป่ะใช่ใช่ค่ะสาวเป็นพี่เลี้ยงสีขาวเดี๋ยวก่อนค่ายเนี่ยอันนี้เป็นกติกาว่าสมัครใจสมัครใจป่ะวันนี้ตั้งใจเลยเหรอ ตั้งใจที่ตัดสินใจมันจะมาเป็นผู้บริหารแบบพี่เขาจะกลับไปขายลอตเตอรี่เป็นผู้บริหารรุ่นที่ดีที่สุดค่ะค่ะนี่นะคะที่แบบก็ได้ความรู้จักพี่สาวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายค่ะทำให้เรามีความรอบคอบมากขึ้นนะคะตอนที่จะตกหลอกไปใช่ตอนนั้นแบบเงียบกันมากเลยตั้งใจฟังมากตอนนั้นเหมือนดูหนังอะใช่ใช่ว่ามีกำลังพระเอกมาช่วยไหมค่ะแล้วก็ความเชื่อนะคะจะลบทุกข้อสงสัยค่ะแล้วก็ความพยายามจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะทำให้ได้เกรด A มาค่ะแต่เนื่องจากว่ามีความพยายามมีความอดทนมีเป้าหมายที่อยากจะสำเร็จอะค่ะค่ะแล้วก็สามารถจัดระบบเวลาการทำงานได้โดยมีใบสั่งงานค่ะค่ะอันนี้ค่ะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยต่อยอดได้เลยค่ะแล้วก็การต่อรายชื่อในทุกๆเคสนะคะเป็นลำดับที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าไม่มีรายชื่อก็เดินต่อไปไม่ได้รายชื่อเหมือนลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่มีรายชื่อเราก็ตายใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฝึกกันเลยนะลมหายใจเข้าไม่หายใจแล้วเริ่มไม่หายใจแล้วเริ่มหายใจทางเกือบทางหายใจงามแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคือเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งค่ะแล้วก็ควรจะใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีค่ะให้มีคุณค่ามากที่สุดไม่ปล่อยให้มันเสียไปโดยปากประโยคค่ะแล้วก็ถ้าเรามีความอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนนะคะอาจจะโดนรีคูดออกจากอาชีพแล้วก็ดังนั้นเราต้องอดทนค่ะแล้วก็อย่าคิดเยอะค่ะก็ในวันนี้นะคะพี่สาวอยากได้น้องสาวเพิ่มอีกคนไหมเพราะว่าในละครมีตัวร้ายแต่ในโอเพ่นซายมีเธอถ้าร้องที่เปิดแอร์แทนเปิดแคร์ต้องเปิดใจนี่ขอบคุณพี่สาวมากค่ะขอบคุณพี่สาวก็บอกว่าใหญ่เยอะใช้จุดเด่นของเราในการทำงานด้วยขอพิเศษอีกคนนึงสำหรับคนเพชรบูรณ์ด้วยกันค่ะมาปูมาคนเพชรบูรณ์ด้วยกันก็คือน้องเขาจะมาสรุปว่าได้อะไรใช่ไหมคะไม่พูดอย่างที่เขาอยากพูดเลยสำหรับคนเพชรบูรณ์ด้วยกันอันนี้เขาสรุปไปแล้วไงค่ะเอาคนเพชรบูรณ์พูดบ้างอยู่อำเภออะไรคะอยู่อำเภอหนองไผ่ค่ะอ๋อภาษาอำเภออะไรลมเก่าเขาใกล้ๆอยู่หน่อยครับไม่ต้องห่างมากก็ตื่นเต้นนะคะพอรู้บอกว่าอุ๊ยเป็นคนเพชรบูรณ์คนแม่ชมพูสวยทุกคนใช่ไหมเราสวยกันสองคนสวยเก่งสวยเก่งจริงๆเราว่าคนอดทนเนาะคนแม่ชมพูมาอยู่ที่นี่นานคนสาวสามสามสิบปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกเนาะได้เลยค่ะแล้วว่าอยากพูดเลยพูดเลยขอบคุณคุณสาวมากเลยที่วันนี้ให้วิธีการต่างๆในการตั้งแต่เริ่มเข้าอาชีพเริ่มทำงานเริ่มตัดสินใจก้าวเข้ามาอย่างเหมือนปูเองอ่ะปูก็กล้าๆกลัวจะเอายังไงแน่รอจังหวะเวลาเหมือนผู้สาวเองตัดสินใจเริ่มฟูลไทม์อย่างเหมือนปูเองปูตัดสินใจเริ่ม FA FA ที่จะเข้ามาอยู่ในคลาส FA ค่ะก็เหมือนการตัดสินใจตัดสินใจเหมือนกันฟูลไทม์กับ FA FA ใช่ค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอออาชีพเนี้ยเบื้องต้นก็คือรายได้ดีแน่นอนค่ะเสร็จแล้วปุ๊บการมีรายได้ดีนั่นจะเป็นอัศวินไม่สามารถมีม้าสองตัวขี่เข้าเส้นชัยวันนี้ก็ทำให้พี่ตัดสินใจเลือกว่าต้องเป็นอัศวินโดยที่ขี่ม้าตัวเดียวเข้าเส้นชัยค่ะนี่เดี๋ยวต้องแต่งเพลงใหม่สาวเพชรบูรณ์อึดและอดทนแต่จริงมีสิ่งนึงที่สาวอยากให้พี่ปูตัดสินใจด้วยนะตัดสินใจไปค่ายเดอะวินเนอร์รอบนี้พี่เกิด
แน่นอนขอบคุณค่ะเดี๋ยวสาวจะดูแลอย่างดีเลยสาวเป็นพี่เลี้ยงสาวเพชรบูรณ์อึดและอดทนโอ้ครับวันนี้เราได้รับสิ่งที่สุดยอดนะครับสุดยอดดีไหมครับดีทำไหมครับทำจริงป่ะจริงจริงนะจริงเดี๋ยวบอกว่าพอทำแบบพี่สาวแล้วเงินไม่ลงรองกู้อ่ะก็เป็นแล้วเลยแหมเจี๊ยบมีใครที่อยากจะถ่ายเป็นแพทเทิร์นไหมว่าเอ้ยเราอยากถ่ายอยากถ่ายไหมเดี๋ยวสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยเดี๋ยวออกมาก็ยุ่งแล้วขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรแทนเก๋นิดเดียวเลยต่อเนื่องไปเลยก็อยากจะมอบของที่ระลึกนะสำหรับการที่คุณสาวได้มาให้วิชาการกับพวกเราถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนพวกเรานะมอบของที่ระลึกให้กับสาวเลยเราลุกขึ้นร้องเพลงบนที่สามต่างกัน